สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูความคืบหน้าของ infrastructure ที่ Ripple พยายามที่จะ provide แล้วก็พัฒนาตัว XRP ecosystem นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูอะไร 2-3 อย่างตัวนี้กันนะฮะนี่อันนี้นะครับ settlement with Ripple and XRP not a security นะครับผมอันนี้ก็คือการอะไรปุ่มว่าจะเลือกอะไร Settlement with Ripple and XRP not a security Lose the lawsuit against Ripple and XRP not a security เหมือนมี choice แค่ Settlement กับ Lose นะครับแพ้ถ้าใครอ๋ออยู่แล้วนะฮะผมทายว่าคนนี้คือใครครับคนนี้คือใครถ้าคุณรู้ไปคอมเมนต์ก็ได้นะฮะใช่แล้วครับ แกลี่เกนเซอร์นะฮะเอาอย่างนี้ดีจะกดปุ่มไหนดี Settlement with Ripple lose the lawsuit เป็นเมเมนะฮะอย่าไปซีเรียสกับตรงนี้มากนะฮะเป็นเมเมของจาก Stuart at XRP นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอารมณ์ตลาดนะฮะโอเคตลาดปรับตัวเด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผม Bitcoin อยู่ที่ 50,000 นะครับ50,000 US ดอลลาร์นะครับติดลบไป 1.75% นะครับผม Ethereum อยู่ที่ 2,326 นะครับผม US ดอลลาร์นะฮะแล้วก็ XRP นะXRP อยู่ที่1.12 เซนต์นะครับผมติดลบไป 2.62 หลังจากที่เขาเรียก market correction ทิ้งดิ่งลงมานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าคุณควรจะ position ตัวเองนะครับผมนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาติดตามนะฮะคุณลองดูคลิปเก่าๆว่าคุณควรจะ position ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ XRP นะฮะแล้วก็ดูนี่เมเมคอยของเรานะครับผมโดจคอยนะฮะเมเมนะครับผม23 เซนต์นะครับผม8ติดลบไป 8% นะฮะไลท์คอยอยู่ที่235นะครับติดลบไป 6% นะครับโอเคBinance นะครับผมแข็งแกร่งนะครับ Binance 514นะครับโอเค TA นะครับชา4ชั่วโมงนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่คอนเฟิร์มเทรนด์ใดๆนะครับยังไม่คอนเฟิร์มเทรนด์ใดๆรู้สึกว่าเป็นไซด์เวย์นะครับผมรันอยู่ที่ประมาณ1.01 เซนต์นะฮะ1.10 เซนต์อยู่กับ1.15 เซนต์นะครับผมอยู่ในกรอบแคบๆนะฮะหลังจากที่ทิ้งดิ่งมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแต่ละคนเนี่ยครับจัดการความเสี่ยงของคุณนะผมเชื่อว่าใครที่ตามผมมานานแล้วเนี่ยคุณจะไม่พลาดในการเข้าโพซิชันของคุณนะครับแล้วก็การจัดการความเสี่ยงนะฮะเข้าแล้วก็อย่าลืมออกนะฮะposition ตัวเองนะครับในจุดเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ exit strategy ของคุณนะครับก็ทำให้เหมาะสมนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอัปเดตนะครับโอเคฝากนะครับผมติดตามช่องนะครับผม XR ปองนะครับผมกดติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าร่วมนะฮะเพื่อให้ทิปนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปตาม Twitter ที่ XRPONG นะครับผม XR ปองนะครับชื่อเดียวกันกับช่องนะฮะ XRPONG XR ปองแล้วก็ add นะครับXRPONG เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ในช่อง YouTube นะฮะมีอัปเดตนะครับผมจะไปอัปเดตไว้ใน community นะครับอ่ะผม cover ให้สำหรับใครที่พลาดนะฮะไอตัวโอน XRP ทำอะไรครับตรงนี้อันนี้จากใคร Michael Ellington นะครับผม
TechCrunch นั่นเองนะครับเขาบอกว่าอะไร remove 50 million dollars US นะฮะ worth of XRP into our company in 3 seconds and it cost it 30 cents there is no way to do that with a fiat or bitcoin นะครับผมอันนี้เขาก็ไมเคิลอาริงตันนะครับผม founder of TechCrunch นะครับผม Crunchbase and Arrington XRP Capital นะฮะเขาบอกเขา move ตัวมูลค่า50ล้านเหรียญ US นะฮะในเวลา3วินาทีแล้วก็คอสเนี่ยค่าใช้จ่ายในการโอนถ่ายนั้นแค่30เซ็นต์นะฮะไม่มีทางที่เงินฟิออสจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับผมแล้วก็บิตคอยน์นะครับบางคนใครที่ใหม่มากนะฮะบิตคอยน์ก็คือบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์ไม่ได้เป็นตัวแทนของคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์เป็นคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งเท่านั้นเองมีระบบบล็อกเชนที่แตกต่างออกไปนะครับผมอีเธเรียมก็เช่นเดียวกันเป็นบล็อกเชนของอีเธเรียมแล้วก็XRP ก็เป็นคริปโตเคอเรนซีแบบหนึ่งนะครับซึ่งมีรูปแบบของบล็อกเชนหรือว่าการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยแตกต่างกันนะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่พลาดนะครับก็อย่าลืมเข้าไปนะฮะอย่างเรื่อง tax นะครับผมเห็นมีคนฮือฮานะฮะสำหรับ tax ใน2-3 วันที่แล้วนะครับผมในว่าไบเดนออกแพลนแท็กซ์มานะครับผมจริงๆแล้วแพลนแท็กเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีเขาเรียกอะไรรายได้เกิน 400,000 เหรียญต่อปีคุณก็ไม่ได้แท็กซ์ก็จะไม่ได้เพิ่มเติมนะครับโอเคไหมhouse earning นะครับผมมากกว่า 400,000 เหรียญซึ่งคิดกลมๆง่ายๆนะถ้าเป็น US dollar 30เนี่ยก็เท่าไหร่ประมาณ12ล้านนะครับโอเคจริงๆ median income ของ average ของแต่ละครอบครัวจริงๆก็แค่ประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่ Silicon Valley ก็ประมาณ150,000นะครับhouseholdเลยนะคือหมายถึงอาจจะมีสามีภรรยาแล้วก็สามีภรรยาและลูกก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมก็ถือว่าเขาเก็บ tax เฉพาะคนที่มีรายได้สูงนั่นเองนะฮะโอเคไหมสำหรับใครที่ลงทุนคริปโตก็ต้องจ่ายเยอะหน่อยนะครับผมแล้ว tax เนี่ยเขาก็มาทำอะไรเขาบอกว่าเอามาทำตัว day care cost นะครับผมเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยไอตัว day care เนี่ยก็แพงทีเดียวนะครับแล้วก็ pre-kindergarten นะฮะก็ PK นะพวกก่อนที่จะเข้าอนุบาลนี่ก็แพงเหมือนกันอันนี้เขาจะทำให้ pre-K เนี่ยแล้วก็ community college เนี่ยฟรีนะครับก็ถือว่าเป็น นโยบายที่เขาได้อะไรได้หาเสียงไว้เนาะแต่เดี๋ยวเรารอดูแนวทางของเรื่องของคริปโตซึ่งจริงๆผมคิดว่าผมมีความรู้สึกเลยว่าแกลลี่เกนสเลอร์ที่เข้ามาเนี่ยจะมาจัดการไอ้ตัวกฎที่เป็นของเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะครับผมแกลลี่เกนสเลอร์เนี่ยก็เป็นประธานกตของสหรัฐซึ่งแกก็ดูแลกำกับตลาดหลักทรัพย์นะฮะอย่างที่ถ้าใครติดตามนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะฮะผมก็ได้บอกไปแล้วว่าไอ้ตัว regulations เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อตลาดคริปโตทั้งหมดนะไม่ใช่เฉพาะBitcoin ไม่ใช่เฉพาะ Ethereum หรือว่าไม่ใช่เฉพาะ XRP หรือเหรียญอื่นๆนะฮะมีความสำคัญมากๆนะครับโอเคฝากตรงนี้ในนี้นี่ Safe Moon นะครับเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็จบแล้วนะฮะ Exit Scam นะฮะคือให้จำไว้ Safe Moon จะเป็นเคสหนึ่งที่กล่าวขวัญ นะฮะสำหรับใครที่อยู่ในคริปโตสเปซนี่นานกว่านั้นเนี่ยคุณจะได้รู้จัก Bitconnect Bitconnect นะครับผมก็สแกมเหมือนกันแล้วจะมีอีกหลายอย่างนะฮะของเมืองไทยนี่จะอะไรนะจะมีอะไรนะเหรียญอะไรไม่รู้อะสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ละนะแต่ว่ามีเหมือนกันที่เป็นสแกมนะครับโอเคไหม
อันนี้นะผมอยากรู้เหมือนกันว่าแกรี่เกนสเลอร์แกจะว่ายังไงเงินท่วมนะฮะเอาไงดีเซตเทิลเมนต์นะครับผมสำหรับความคืบหน้าคดีในคลิปที่แล้วนี่ผมก็ได้บอกไปเนาะลองเข้าไปดูได้นะครับผมเพราะว่าคือพอ SEC สาวไปสาวมาเอ้าสาวโดนต่อตัวเองนะครับผมคือตอนแรกบังคับให้คริสลาเซนแล้วก็บรัดกัลลิงเฮาส์เนี่ยเปิดเผยเรื่องของ financial records นะครับกรณีที่กับกันนะฮะตอนนี้ Ripple ขอให้ SEC คือไปค้นเอกสารของตัวเองนะไม่ใช่ค้นเอกสารของคนอื่นนะฮะค้นเอกสารของตัวเองนี่แหละแล้วเจอข้อความหรือเจอคอมเมนต์อะไรที่ SEC บอกว่า XRP ไม่ได้เป็น security นะครับอ่ะโอเคเอาไงดีนะกลุ่มบางเหียนใหม่นะครับผมอ่ะก็หลายมุมมองนะครับผมบางคนก็บอกว่าแกรี่เกนสเลอร์เข้ามารับตำแหน่งปุ๊บก็จะปัดคดีตกไปเลยก็ได้จะยอมความเลยก็ได้นะซึ่งจริงในความคิดเห็นของผมแกคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกแกคงไปออกกฎนะครับแล้วถ้าเกิดแกจะออกกฎให้ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแกจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะฮะสำหรับใครที่ใจร้อนนะผมคิดว่าไอ้เรื่องคดีความมันไม่ได้จบได้ง่ายๆหรอกครับคือตั้งแต่ตอนเริ่มคำฟ้องแล้วก็ first hearing นะฮะบางคนคิดว่า first hearing เนี่ยช่วงตอนประมาณเดือนมีนาหรือก่อนหน้านั้นด้วยเป็น pre trial เนี่ยตอนเดือนกุมภานั่นคือการจบคดีผมบอกว่ามันไม่จบอย่างนั้นง่ายๆหรอกครับเพราะว่าผมบอกแอดหลายๆคนนะเพราะว่ามันมี schedule timeline ของมันอยู่แล้วก็การฟ้องร้องเนี่ยในอเมริกาไม่เคยจะมีอะไรที่มันจะจบได้เร็วยกเว้นว่าสามารถ settle ก่อนที่จะขึ้นศาลได้ถ้าขึ้นศาลแล้วยังไงก็ช้าเอ้ยยังไงก็ช้านะโอเคเดี๋ยวเราไปฟัง Commissioner Hatus Pierce นะครับผมซึ่งจริงๆเรารู้ว่าแกคือ Crypto Mom นะชื่อเขาเรียกชื่อในวงการคริปโตเนี่ยแกคือ Crypto Mom นะฮะให้ความเห็นเรื่องของไอเดียที่ผมแจ้งคือที่ในคลิปที่อธิบายไปรอบที่แล้วนะครับว่าตัว FinCEN ของ US Treasury เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัว XRP เนี่ยคือ virtual currency นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปฟังคริปโตมามนิดนึงว่าอธิบายในสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าอย่างสหรัฐเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของการที่มี regulatory หรือว่าเรื่องขององค์กรกฎขององค์กรปกครองไอ้สิ่งนึงเนี่ยหลายแง่มุมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบมีความยากลำบากในเรื่องหนึ่งของโดยเฉพาะในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเพื่อที่จะให้ผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งคือใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยต้องผ่านเอเจนซี่หลายอย่างมากๆซึ่งทุกคนจะมาลุมปกครองนะครับมันไม่เหมือนไทยที่แบบมีองค์กรชัดเจนอันหนึ่งแล้วก็ตัดไปเลยไม่ว่าจะไทยไม่ว่าจะญี่ปุ่นไม่ว่าจะสหรัฐไม่ใช่ UK อังกฤษนะครับผมโอเคเราไปฟังคริปโตมามแกว่าไง Necessarily going to start with the SEC but it's going to start with Treasury and as a matter of fact when we asked Jen Psaki the President Biden's press secretary about crypto regulation he pointed us to the Treasury Department so clearly something is happening from Treasury is that your understanding that it's Treasury that's going to give you guys the rules of the road going forwardWell, I should say that I speak for myself and not even the SEC, let alone the Treasury. We are an independent regulatory agency. So that's one of the complexities in the United States. There's so many different potential touch points from regulation to crypto, and I think that's been a difficult thing for people in crypto to discern and figure out that landscape. I will say that, you know, within Treasury, FinCEN is a department that was looking at crypto, has been looking at crypto for many years now, was out early with guidance. And so I don't think that people are too surprised to see FinCEN involved as there are potential AML, anti-money laundering, Know Your Customer, Bank Secrecy Act issues. Right. Okay.
เห็นไหมฮะว่าแกพูดถึงว่ามันมีหลายเอเจนซี่เนี่ยที่เข้ามาหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคริปโตเคอเรนซีแต่แกก็ยังบอกว่ามันเป็นความที่ค่อนข้างยากที่จะผ่านมันแล้วก็ innovate ในตัวคริปโตเคอเรนซีขึ้นมานะครับผมแล้วแกก็ยังบอกอีกว่าไอ้ตัวเรื่องของ FinCEN เป็น section ที่เกี่ยวข้องกับAML นะครับผม Anti Money Laundering นั่นก็คือลักษณะที่เป็นหน้าที่นำหน้าด้านที่ของ FinCEN แล้วก็ในส่วนอื่นๆก็อย่าง SEC ก็จะมี authority ของตัวเขาเองเพื่อที่จะจัดการว่าไอ้การขายสิ่งนั้นหรือว่าพวกนั้นเนี่ยมันเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับผมโดยใช้ Harvey Testแต่ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นสายที่ดีนะครับว่าตัว Hester Peirce เนี่ยตัว Gary Gensler เขากำลังจะเปิดไอเดียที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวเฟรมเวิร์กหรือแม่บทเครือข่ายของกฎของสำหรับใช้สำหรับคริปโตเคอเรนซีนะฮะโอเคซึ่ง Gary Gensler ก็เป็นมือทองของการออกกฎอยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้นะครับผมวันนี้ผมจะแชร์ไอ้ตัว perspective มุมมองของตัวบริษัท Ripple เองที่มีความสำคัญมากๆนะฮะสำหรับตัว XRP นะครับแล้วก็เรามาดูว่าไอ้ตัวสิ่งที่คือมีคนถามผมหลายๆอย่างนะฮะว่าเอราคาจะเป็นเท่าไหร่ราคาจะเป็นเท่าไหร่จริงๆคุณก็คิดได้ว่าราคามันจะเป็นเท่าไหร่เนาะอันนี้อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณคิดตั้งบนสมมติฐานอะไรตั้งบนสมมติฐานการใช้งานสมมติฐานการปั่นราคาสมมติฐานการควบคุมราคานะหรือโฟโมหรือไฮหรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับสมมติฐานจริงๆแล้วเพื่อให้ถูกต้องที่สุดคือต้องรวมสมมติฐานเหล่านั้นเข้าด้วยกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงราคาใดมันจะเป็นจุดของเวลาด้วยนะครับมันไม่ได้บอกว่าราคานี้ forever อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีพื้นฐานของปัจจัยขณะนั้นที่ทำให้ราคามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมผมก็คือถ้าคุณถามผมว่าเท่าไหร่ผมจะถามคุณว่าแล้วคุณคิดเท่าไหร่เพราะผมอยากรู้ความคิดของคุณเหมือนกันแล้วก็ไอเดียอะไรของคุณที่เขาเรียกอะไรเป็นเบื้องหลังอ่ะ I want to know the idea behind of that what is the driving those XRP price so okayวันนี้ Ripple เนี่ยเขาต้องการทำอะไรนะครับผมจริงๆตัว assumption อันหนึ่งของผมอะคือถ้าคุณเข้าใจนะคุณลองเข้าใจเรื่องของ North Store Wall Store ก่อนแล้วถ้าคุณเข้าใจ North Store Wall Store ผมก็ไม่มีอะไรที่จะต้องบอกว่าราคา XRP ควรจะเป็นเท่าไหร่ล่ะคุณควรจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วนะถ้าคุณรู้จัก North Store Wall Store โอเคโอเคอ่ะคราวนี้ Ripple นะครับผม currently there are 7 million people within the US at estimate about 1.7 billion globally who live their daily lives without the financial system โอเคถ้าเราพูดถึงทั้งโลกเราต้องพูดถึงทั้งโลกอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวระบบไอตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนมูลค่ากันได้ทั่วโลกอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนนะครับผมนี้เป็นการเขาเรียกว่าอินโนเวทเป็นเรื่องของการใช้อินโนเวชันใช้เรื่องของนวัตกรรมที่ทำให้คุณส่งตัวมูลค่าเนี่ย cross border value คือเซนตัว value cross border ก็ได้คือข้ามพรมแดนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อข่าวนี้ทำไมอันนี้จริงๆสำคัญนะฮะถ้าคุณมองข่าวนี้แล้วคุณไม่ว้าวเนี่ยอันนี้มันเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาจริงๆนะแต่ว่ามันแค่ไม่มีฉาดไม่มีแท่งไม่มีอะไรซึ่งถ้าเกิดคุณเขาเรียกอะไรคุณไม่ได้ดูข่าวนี้แล้วว้าวเนี่ยคุณต้องปรับความคิดของคุณใหม่นะครับโอเคอ่ะนี่อันนี้คือจาก Ripple Insights นะครับผม Fostering Financial Inclusion via Real-Time Digital Payments เขาไม่เอา US นะเขาเอา Region นี้เนาะไม่แน่ใจนะไทยนะครับผมหรือฟิลิปปินส์นะฮะเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยก็รุ่งเรืองมากๆนะครับในการใช้เขาเรียกอะไรในการใช้ระบบ cross-border payment นะฮะโอเคสิงคโปร์หรือเปล่า
เป็นไปได้ว่าเขาจะ point ที่สิงคโปร์เพราะว่า Ripple headquarter ก็มีนะฮะที่สิงคโปร์ The number of unbanked and number of unbanked and unbanked United States consumer is staggering high and will continue to rise as a result of the COVID-19 pandemic without full and fair access to basic financial services. Many of us take granted as much as 25% of adult bankable populations in the United States spends disproportionately amount of their income and exorbitant fees, unfair high interest rates. When you can layer and antiquate bureaucracy, legacy banking, many customers face that dignity includes delay, inefficiency, hidden costs, and make participation in a broader financial system difficult and out of reach. Okay. คือเรื่องของโควิดเรื่องของการที่ไม่สามารถเข้าถึงตัวการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน financial access เนี่ย financial service ได้เนี่ยมันอาจจะต้องทำให้คุณใช้จ่ายแพงนะครับผมจ่ายในส่วนที่มากกว่าสิ่งที่ควรจะจ่ายนะครับผมเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง financial ที่เป็นแบงค์ได้ไงคุณนึกออกใช่ไหมก็จะเป็น loan shark ใช่ไหม อะไรนะนอกระบบนอกระบบของคนไทยเรียกนอกระบบa solution simple immediate direct enter the blockchain technology and digital asset นะครับblockchain technology and digital assets have a power to fundamentally transform the way in which underbanked people interact with the financial finance industries. Basic financial services will improve, particularly when it comes to receiving and sending funds electronically from paychecks to relief economic impact checks.คือคุณอาจจะคิดว่าอะไรดีถ้าเป็นเขาก็มีนะเรื่องของไอตัวเช็คส์นะถ้าเป็นเมืองไทยก็คงมีอะไรนะเราคนละครึ่งหรือว่าผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเมืองไทยเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่าเป็นที่เป็นเงินที่ตัวเงินที่ตัวรัฐบาลเขาแบ่งเบาภาระให้อะไรเงี้ยเงินให้จากรัฐบาลเป็นอะไรนะเราชนะใครชนะอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคอ่ะอันนั้นแล้วแต่ว่าคุณคิดดูว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่จะมาซัพพอร์ตเลยตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากผมคิดว่านะผมเคยเห็นในข่าวว่ามีคนไปต่อคิวคนแก่ๆเนี่ยไปต่อคิวที่ธนาคารนะครับผมแต่ว่าคุณคิดดูว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาตัวระบบเนี่ยเข้าไปที่ตัวเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องไปที่ธนาคารเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะตัวบล็อกเชนเนี่ยมีส่วนที่จะทำโซลูชันตรงนั้นให้เขาได้เนาะ 7 million people within US and estimate 1.7 billion globally live their lives outside financial system โอเคแล้วตัว Ripple XRP เขาจะทำยังไง How expensive Well low incomes low access to basic financial services uncommon spend as much as 10% to disposable income on the fees and interest comparable to household spending on food basic need given the power of new technology it will increase efficiencies and reduce costs น่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวอะไรนะฮะนี่ CBDCsตัว Central Bank Digital Currencies นะฮะผมพบว่าอันนี้เป็นสถิติที่ในประเทศที่แบบเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะฮะ This global embrace financial services over phone นะครับผม It could pave the way for CBDCs in other regions like Mexico where it's only 36.9% country populate banked คำว่า banked หมายถึงเข้าถึงธนาคารเนาะมีแค่ประชาชนจริงๆน้อยกว่าครึ่งนะครับผมประมาณเกือบ1ใน3เนี่ย1ใน3ประมาณ1ใน3เท่านั้นที่เข้าถึงธนาคารได้อีกที่เหลือนะครับอีกแต่ว่าอะไรแต่ว่าประมาณเกือบ 90% 89% เนี่ยทุกคนมีโทรศัพท์ใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่มีแบงค์นะครับผมโทษทีประมาณแค่40% 36% มีแบงค์
37% มีแบงก์มีสามารถเชื่อมต่อกับระบบการเงินได้แต่ว่า89%เนี่ยมีโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาระบบการเงินเนี่ยไปลงในระบบโทรศัพท์ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนจาก 36.9% เนี่ยไปเป็น 89% คนที่จะเข้าถึงตัวระบบการเงินได้นะฮะซึ่งจริงๆอันนี้ลิงก์กับไอ้ตัวบทความที่แล้วนะฮะก็คือเรื่องของ CBDC น่าสนใจมากๆคือการเพราะว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนก็คือมีมือถือซึ่งสัดส่วนของการมีมือถือมันมากกว่าสัดส่วนของการที่เข้าถึงระบบธนาคารนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นส่วนสำคัญนะฮะที่ตัวคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ Ripple เนี่ยพยายามจะมองแล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าคุณดูดีๆถ้าเกิดเราเพิ่มตลาดให้คนทุกคนได้คือคุณคิดดูว่าสมมติว่าคนมีเงินน้อยเนี่ยจะใช้ระบบนี้จริงๆนะจะใช้ระบบนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดใช้บิตคอยน์ค่าธรรมเนียมมากกว่า สิ่งที่เขาจะโอนถ่ายสมมติว่าจะโอนถ่าย10บาท5บาทหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่เนี่ยที่จะโอนถ่ายลักษณะน้อยๆเนี่ยไมโครเพย์เมนต์นะครับผมก็ค่าธรรมเนียมโอ้โหจมอื้อเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นอะไรรู้ไหมผมเห็นถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยนะมันมีเรื่องของทิปบอทนะครับผมแล้วมีเรื่องของการแจกที่เป็นเขาเรียกไมโครทรานแซคหรือว่าไมโครทรานแซคชันคือแจกระดับน้อยๆอย่างเช่นเลสเซว่าเขาแจก 0.01 XRP อะไรแบบนี้นะครับส่วนนี้เนี่ยคุณคิดดูว่าอย่าง 0.01 XRP เนี่ยการโอนถ่ายเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยน้อยมากๆคือผมเห็นเลยอย่างเช่นผมเคยพูดไว้นะว่าคุณสมมติว่าคุณได้ airdrop อะไรมาสักอย่างคุณได้ทิปบอทมาสมมติว่าอยู่ในห้องเล่นแชทเงี้ยคุณได้ทิปบอทมาคุณได้ทิปมาจากทิปบอทแล้วคุณเก็บแล้วคุณอยากจะโอนออกเข้ากระเป๋าของคุณจาก account discord เนี่ยถ้าเป็น XRP ฟึบๆแป๊บเดียวเสร็จนะฮะ3 second ค่าธรรมเนียมน้อยมากๆนะฮะเกือบน้อยมากๆนะเป็น micro payment นี่มันคืออะไรครับเนี่ยมันคือการพิสูจน์ว่าระบบมันเวิร์คได้จริงในการใช้งาน mass adoption นะฮะจริงๆอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดจริงๆเลยนะครับแล้วถ้าใครฟังมาถึงจนตรงนี้นะผมตบมือให้คุณนะครับผมว่าคุณเนี่ยแหละเป็นคนที่จะรู้จริงแล้วก็จะเข้าใจระบบนะคือ payment เนี่ยถ้าเกิดอย่างผมได้รับเป็น Ethereum มาหรือ GWAVE มาหรือ WAVE เนี่ยก็ได้อ่ะ WAVE ก็คือหน่วยเป็นที่ใช้ในการ transfer ไม่พอที่จะโอนออกผมได้ Ethereum มาแต่ผมไม่สามารถเอาค่าธรรมเนียมคือผมไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้เพราะว่าไอ้ค่าที่โอนออกผมจะโอนออกประมาณแค่มูลค่านะ let's say equivalent น้อยมากๆประมาณสัก 1-2 เหรียญเนี่ยแต่ผมโอนออกไม่ได้เพราะค่าธรรมเนียมมันกินไปมากกว่านั้นมากกว่า 1-2 เหรียญมากกว่าเยอะๆนะฮะใน 2-3 คลิปที่แล้วผมก็อธิบายไว้ว่าไอ้ค่าธรรมเนียมมันแพงกว่าขนาดไหนโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการใช้งานวงกว้างเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากเมื่อกฎหมายมันจัดการตัวมันเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างเคลียร์แล้วพร้อมที่จะรันเนี่ยการใช้งานก็จะเริ่มเข้ามาแล้วไอ้ตัวดิจิทัลแอสเซทตัวไหนที่มันสามารถแชทตอบสนองตอบโจทย์แล้วใช้งานได้จริงอ่ะนั่นคือดิจิทัลที่จะมีฟันฟลูหรือว่าจำนวนเงินที่เข้าไปนะครับผมโอเคแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ผมจะมาฝากในคลิปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ